ถ้าเกิดเรามาดูนะครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในสังคมไทยในสังคมโลกนั้นวันนี้ผมคิดว่าเรื่องของผู้สูงอายุนั้นเราไม่ควรมองข้ามไปครับแล้วเป็นเรื่องที่ตัวเรานั้นต่อไปจะต้องประสบกับตัวเองวันนี้ถ้าเกิดเราไปดูนะครับว่าในโลกนั้นเราจะมีผู้สูงอายุภายในเวลาอีก10ปีข้างหน้านั้นกว่า800ล้านคนแล้วที่สำคัญที่สุดครับ2ใน3นั้นอยู่ในประเทศที่กำลังพัฒนาถ้าเรามาดูนะครับว่าการที่มีผู้สูงอายุเยอะเราจะใช้ประโยชน์จากผู้สูงอายุได้อย่างไรผมเองนะครับวันนี้ก็ถือว่าจัดว่าเข้าขั้นที่จะก้าวไปสู่ผู้สูงอายุแล้วนะครับเพราะว่าวันนี้ผมนั้นอายุ60จัดว่าเข้าไปอยู่ในโซนของผู้ที่มีอายุมากแล้วกำลังเป็นห่วงตัวเองนะครับว่าคุณค่าของผมนั้นจะสามารถทำอะไรได้บ้างเมื่อเราอยู่ในโซนของคนที่มีอายุประเทศญี่ปุ่นนั้นถือว่ามีประชากรนะครับเป็นผู้สูงอายุมากที่สุดครับไปดูนะครับว่าผู้หญิงนั้นมีอายุถึง86ปีเลยทีเดียวส่วนผู้ชายนั้นประมาณ80สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นก็คือว่าวันนี้คนที่สูงอายุกว่า60ไปแล้วเขาสามารถที่จะให้ทำงานต่อถึง65ได้ครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นนั้นวันนี้อายุยืนวันนี้มีคนจำนวนกว่า 50,000 คนนะครับที่มีอายุกว่า100ขวบและที่สำคัญก็คือว่าการที่คนในญี่ปุ่นนั้นสามารถทำงานได้มากขึ้นก็ทำให้คนนั้นมีความสุขมากขึ้นประเทศและสังคมนั้นได้ประโยชน์จากการใช้ผู้สูงอายุครับในอาเซียนของเรานั้นเราคาดการณ์กันนะครับว่าในอาเซียนนั้นเราจะมีผู้สูงอายุประมาณ60ล้านคนในประมาณอีก2ปีข้างหน้าและจะเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยนะครับ100กว่าล้านคนในอีก50ปีข้างหน้านั่นเองและประเทศที่มีผู้สูงอายุมากที่สุดในอาเซียนก็คือสิงคโปร์ครับวันนี้สิงคโปร์นั้น18%นั้นถือว่าของประชากรเป็นผู้สูงอายุอย่างไรก็แล้วแต่การที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นมากขึ้นสังคมอาเซียนจะต้องมาคิดนะครับว่าประชากร600ล้านคนนั้นต่อไปเราจะมีผู้สูงอายุนั้นประมาณ 27% เลยทีเดียววันนี้ถ้าเกิดเรามามองถึงว่าผู้สูงอายุก็คือทรัพยากรแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องมาใช้ประโยชน์มิฉะนั้นเหล่าผู้สูงอายุนั้นก็ถือว่าจะไม่มีประโยชน์และก็จะกลายเป็นภาระของสังคมครับวันนี้อมตะของเรานั้นเป็นองค์กรที่เราให้ความสำคัญต่อผู้สูงอายุนะครับเรามีนโยบายที่จะให้คนทำงานของเรานั้นทำงานจนกระทั่งเขาไม่มีแรงทำงานครับนั่นก็คือหลักการที่เรากำลังใช้ทรัพยากรของโลกที่กำลังเกิดขึ้นและกำลังจะเหลือครับถ้าเราไปมองดูในอนาคตนั้นคนอายุยืนขึ้นยืนขึ้นการที่เรามองตรงนี้แล้วก็มานำมาปรับใช้ในองค์กรของเราในประเทศของเรานั้นผมเชื่อเหลือเกินว่าเราจะใช้ประโยชน์และเราจะได้ประโยชน์จากการที่มีผู้สูงอายุครับ